สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟอร์ด 6,600 นะครับที่3ปรับพื้นที่หน่อยวันนี้แหมนานๆได้เจอกันนี่นะครับ 6,600 นะครับก็ทำนาของตัวเองนะครับท่านผู้ชมแหมค่อนข้างจะขยันทีเดียวลืมนำเสนอผานไปครับผานเดี๋ยวสักครู่นะครับใกล้ๆนี่นะครับผานเป็นโลต้านะครับเดี๋ยวไปใกล้ๆจะให้ดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมครับเจ้าของรถคันนี้ซื้อมาจนจำแทบจะไม่ได้แล้วนานมากแล้วน่าจะซื้อมาจากโคราชมั้งขยันมากครับมีทุกอย่างนะครับนี่ก็มีทั้งสายเล็กสายใหญ่รถย่ำทำเองหมดนะครับคนเดียวด้วยแต่จ้างหวานครับจ้างหวานนิ่มๆ นะครับไม่โหดนะครับใช้มือเดียวเป็นคนที่ขยันมากอีกคนนึงนะเนี่ยโอ้โหแอบมาซุ่มทำที่ตั้ง 30-40 ไร่ทำอยู่คนเดียวนี่นะครับผ่านเบโลต้านะครับท่านผู้ชมก็จะวิ่งสาดดินเข้าทางขวามือครับจะทำถนนเดินนะครับถนนน้อยๆนะโน่นดูแกวิ่งขนานนแทบทุกคันเลยวิ่งกิ๊บเลยพอจะเริ่มทำนาใหม่แกจะวิ่งขนาหมดเลยนะครับแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่บ้างเป็นบางส่วนนะครับร้อนๆฝุ่นๆเลยไม่รู้จะร้อนอะไรนักหนานะครับเนี่ยนี่นะครับผ่านเบโลต้า26นะครับเป็นมนุษย์ที่ขยันอีกคนหนึ่งนะครับโอ้โหยอมรับจริงๆไม่เคยหยุดเลยจากรถใหญ่มาเป็นรถเล็กสับกันไปสับกันมาอยู่งี้แหละครับแม่ซื้อมาจนจำไม่ได้นี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงครับคือจุดประสงค์ก็คือซื้อไว้ใช้เองนะครับท่านผู้ชมครับเอาให้ดูบรรยากาศรอบๆพื้นที่แกนะครับโอ้โหแทบจะไม่มีที่ติเลยนะครับน้ำไม่เสมอเปี้ยเลยอ่ะเนี่ยเครื่องมือถึงก็อย่างนี้ครับอยากได้ยังไงก็ทำเองเลยก็ถือว่าประสบการณ์นี่ยังเก๋าอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยรับจ้างเลยนะครับทำเฉพาะนาตัวเองค่ะไม่จำเป็นก็ไม่รับจ้างนะครับพื้นที่ใกล้ๆเคียงอาจจะพอได้นะครับนี่นะครับข้างหน้ารอยแกแหวกไว้นะครับขวามือเรานี่ไม่ใช่ตะไคร้นะครับหญ้าแฝกเป็นหญ้าแฝกครับปลูกกันดินพัง
อย่างฝุ่นนี่นะครับรอยเขามาวิ่งคณาไว้นะครับทั่วเลย40ไร่เนี่ยที่ยาเขาเขียวนี่เป็นรางน้ำนะครับสำหรับระบายน้ำก็แกจะวิ่งถนนนะครับทางขวามือเราในที่กำลังวิ่งอยู่นะครับเอาไว้เดินดูแลผลผลิตใส่ปุ๋ยหว่านข้าวฉีดยาดินสวยนะครับค่อนข้างจะป่นสวยเลยนะครับเริ่มถอยย่ำมาแล้วโอ้แกวิ่งสูงมากเลยนานๆได้เห็นผ่านเบลโลต้านะครับ100คันจะมีสักคันหนึ่งบอกว่าผานชุดนี้มันจะห่อกว่าพวกผานซีกับผานไข่แห้งหลีนะครับมันจะห่อกว่ามันจะไม่ค่อยสาดดินสอบถามจากพี่เขาเมื่อกี้นะครับแต่จะเป็นพวกไถอ่ะจะดีมากครับไถที่แข็งๆอ่ะจะดีโอ้โหดูใบหน้าสึกหมดแล้วทรงมันจะห่อมันจะไม่ค่อยสาดดินขึ้นหัวคันนะครับจะวิ่งหลายเที่ยวหน่อยนี่ครับต้องถอยมาซ้ำอีกแล้วเป็นอย่างที่เขาบอกจริงนะครับสาดดินไม่ค่อยขึ้นชักดินไม่ค่อยขึ้นนะครับนะครับดินจะไปพันอยู่ตรงในใบผานนะครับมันจะสู้พวกผานซีผานไข่แห้งหลีไม่ได้นะครับเขาก็บอกให้ผมฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่นะครับรอยแกมาแหวกไว้ค่อนข้างจะลึกเลยดูให้ชัดๆไปเลยแกไม่เน้นความเร็วนะครับแกทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเป็นที่ของตัวเอง
เอาละครับวิ่งในร่องเริ่มสาดดินเข้าหาหัวคันแล้วนะครับทางซ้ายมือเราเนี่ยจะว่าไม่ใช้ความเร็วก็เริ่มมีสปีดแล้วนะครับดูก็วิ่งเพลินดีก็ไม่ถึงก็ขี้เลนะครับว่าผ่านแบบว่าอุ้มดินก็ผมก็ว่าใช้ได้อยู่นะแต่ว่ามันสาดไปมันทรงมันอุ้มนะครับทรงถ้วยอ่ะไม่เหมือนจานอย่างนี้นะครับมันแบน้อยมันก็อุ้มดินแต่ก็ผมว่าน่าจะใช้ได้อยู่นะนี่สาดดินเริ่มสูงกว่าของเก่าแล้วนี่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าเขาจะเอาความกว้างสักเท่าไหร่ไอ้สูงคงไม่เน้นสูงเท่าไหร่นะครับจะเน้นความกว้างนะครับดูแกวิ่งกับเพลินดีนะครับแล้วก็บรรยากาศเย็นๆนี่ช่างไม่ร้อนแล้วแหมแกก็วิ่งเพลินดีเหมือนกันนะครับนี่นี่ครับหลังจากที่ชักดินด้านริมขวามือขึ้นปั๊บตอนนี้ก็ชักขึ้นไปเอาหัวคันอีกนะครับเริ่มถอยลูกหน้าเริ่มเข้าแล้วนะครับอ
ับเริ่มถอยเหยียบแล้วอย่าไปมาอย่าไปมานะครับแน่นเดี๋ยวดูก่อนว่าแกจะพอใจไหมชักไม่เที่ยวนึงอ่ะก็สรุปปิดท้ายงานที่ทำไปทั้งหมดนะครับเนี่ยวิ่งคันตรงนี้แล้วก็ปรับระดับพื้นที่ตรงนู้นนะครับเสร็จสิ้นนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ